กินชานมไข่มุกกันชานมไข่มุกสยามยามร้อนมากไม่กลัวค่ะเพราะว่าใช้ครีมกันแดดมาละร้านแรกอยู่นู่นมันคือซอยอะไรอ่ะสยามซอย9นะคะอุ้ยใกล้มากแทน ATM T Bar อันไหนคือเมนูที่แบบเด็ดนมสดมันม่วงนี้100บาทนะคะคุมาโมโตะดรีมนี่สั่งแล้วก็จะได้อย่างนี้นะคะคือว่ามุมนี้มันจะเป็นมุมถ่ายรูปอ้าวได้แล้วคว่ำก่อนนะคะอ๋อมันก็จะผสมออกมาแบบนี้อ้าวกินก่อนที่จะถ่ายรูปลืมแล้วอุ๊ยมีกล้องมองอยู่เฮ้ยอร่อยๆๆเฮ้ยมันอร่อยมากนี่มุมนี้ที่บอกค่ะ You look so pretty ถ่ายให้มันแบบสะท้อนถ้าเป็นเผลอๆอุ๊ยใครถ่ายเราอยู่เพราะปีนี้เนี่ยสี Pantone คือสี Ultra Violet เราก็เลยซื้อชานมสีม่วงจบไข่มุกมันหนึบกว่าไข่มุกปกติมันจะเป็นแบบไม่รู้เรียกว่าอะไรอ่ะไข่มุกใสๆอ่ะค่อนข้างหวานเต็ม10แล้วว่าแบบ9เลยอ่ะเนี่ยแต่มันกินแล้วมันไม่รู้ว่ามันม่วงมันต่างกับธรรมดายังไงแต่สีสวยสีสวยชอบชอบร้านนี้มีชื่อว่าบาบาหลิวเขาบอกว่าเป็นไต้หวันซิกเนเจอร์นะคะมาจากไต้หวันนี่ไงนี่ไงนี่ไงแอบสองมันคือนี้มันคือนี้มันคือนี้มันเป็นชานมบวกบะหมี่ด้วยก็คือมันจะแปะมาอยู่บนชานมเป็นเจลแบบนี้ค่ะเป็นน้ำอยู่ข้างล่างแล้วก็เป็นข้างบนอ๋อเอาไก่ดีกว่าเนาะมันคือชุดบะหมี่แสงอาทิตย์ไก่อบซอสงาขาวมีความอลังการมากค่ะค่าเสียหาย210บาทแต่ว่ามันคืออาหารรวมกับชานมไงขอบคุณค่ะกี่แคลคะจงตอบมาเดี๋ยวนี้มันใหญ่กว่าที่คิดเฮ้ยมันแกะออกป่ะวะมันมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันเชื่อมกันไปเลยอ่ะบะหมี่มันเย็นเร็วไปนิดนึงเพราะข้างล่างมันเย็นไงสิ่งที่อร่อยที่สุดของในนี้คือชานมมันไม่หวานแหลมใช้คำนี้ดีกว่าบะหมี่เราเฉยๆแต่ว่าเราว่าชานมอร่อยอิ่มท้องแล้วนะคะแต่ว่าเรายังต้องลุยต่อร้านออริจินอลของสยามสแควร์ไม่มาลองคือไม่ได้ก็คือมิสเตอร์เชฟนั่นเองค่ะตั้งแต่สมัยที่แบบช่วยแกพาเช็ดหน้าอะไรอย่างชานมไข่มุกอะค่ะหวาน 25% ชานมไข่มุก45บาทอีกที่เอาชานมเผือกด้วยได้ไหมคะเอา2แก้วเลยค่ะอ๋อแล้วมีอีกอย่างหนึ่งที่มิสเตอร์เชฟอร่อยมากคือมะขามมะขามเม็ดอร่อยมากสมัยก่อนเลิกเรียนอะไรอย่างงี้นะคะก็เมื่อปีที่แล้วเองค่ะก็เพิ่งเรียนจบมาค่ะมันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อกี้เราชิมชานมไข่มุกไปแล้วใช่ป่ะแต่อันนี้สั่งหวานน้อยเพราะว่าปกติเรารู้สึกว่าของมิสเตอร์เชคเนี่ยมันค่อนข้างหวานกว่าที่อื่นอันนี้ยังไม่เคยชิมค่ะชานมเผือกไข่มุกก็เป็นไข่มุกเผือกเออมันมีความเหมือนกะทิอ่ะไม่ใช่มันไม่ใช่ยังไงมันแบบเดี๋ยวนะชิมใหม่อันนี้มันเป็นแบบนมอันนี้มันไม่ใช่นมอ่ะมันครีมมี่กว่าใช่ค่ะมันเหมือนขนมหวานมากกว่าน้ำถ้าอยากกินรสสดชื่นนะอันนี้น่าจะเวิร์กกว่าเราเป็นผู้หญิงเราก็ต้องมีความอ่องๆนิดนึงจะได้ดูแบบน่ารักอะไรอย่างงี้แบบลงท่าเอ้ยทางไหนสอนการอ่องเหรอคะอย่างเช่นสมมติว่าเรารู้อยู่แล้วใช่ป่ะคะว่าร้านอยู่ตรงนู้นเราก็ต้องแบบอุ๊ยผิดค่ะอะไรอย่างเงี้ยมันจะดูน่าเอ็นดูดูเป็นผู้หญิงน่าเอ็นดูแต่ถ้าเยอะเกินไปมันจะน่ารำคาญถึงแล้วค่ะโคอิเตะไปดูกันร้านนี้สังเกตง่ายมากนะคะมันจะมีไอ้นี่อยู่ข้างหน้าร้านค่ะมันคืออิคุระค่ะร้านนี้เขาขายไข่ปลาแซลมอนปลาเลนไม่ใช่เคยมาแล้วคิวยาวมากที่แบบยาวถึงนู่นอ่ะถึงบันไดเลื่อนตรงนู้นคนส่วนใหญ่เขาสั่งอันนี้ชานมไข่มุกสีทองด้วยความหรูหราไฮโซนั่นแหละค่ะเขาสั่งอะไรเราก็สั่งตามเฮ้ยนี่เขาสั่งเยอะมากเลยอ่ะดูดิเราก็เมาเขาในระยะเผาขนGolden Bubble Milk Tea ค่ะไซส์ S อะค่ะมาแล้ว70บาทเจ๋งตรงที่ว่าเขาจะมีบอกเวลาที่แบบทำตอนกี่โมงเป็นคิวที่เท่าไหร่อะไรอย่างนี้เวลาสมมติว่าเราต้องซื้อกลับไปฝากคนที่ออฟฟิศแล้วเราก็จะไปหลอกเขาว่ารถติดมากบางทีมันหลอกไม่ได้ค่ะเวลามันฟ้องอยู่บนแก้วนะคะชิมมานะ1ไข่มุกเม็ดมันจะเล็กกว่าปกติเห็นบ้างมันจิ๋วอันเอิญคือปกติอะเวลาเราดูดด้วยอัตราความเร็ว1เซนต่อ1ชั่วโมงอะมันก็จะขึ้นแบบว่า1เมตรอันนี้เมื่อกี้ขึ้นมาเป็นพรวนนะคะพี่ทาบอกว่าไข่มุกร้านนี้จะเหมือนไข่ปลาแซลมอนกินแล้วรสชาติหวานน้ำตาลจะแรงกว่ายี่ห้ออื่นถ้าใครที่ชอบขนมเหมือนพวกเฉาก๊วยที่มันใส่น้ำตาลทรายแดงอะไรเงี้ยอาจจะชอบยี่ห้อนี้โอ้ยกระเป๋าเป็ด
อ่ะถ้าให้โหวตหรอชอบที่สุดใช่ป่ะสำหรับวันนี้นะเราชอบ OPM ในวันนี้มันมีความเป็นนมอ่ะเรารู้สึกว่านมของร้านเขามันต่างกับนมร้านอื่นมันรู้สึกพรีเมียมกว่าแต่ว่ามันก็อาจจะตามราคานิดนึงเพราะราคาค่อนข้างสูงค่ะเอาละค่ะหลังจากนี้เราก็จะไปออกกำลังกายกันไปออกกำลังกายกันไปออกกำลังกายกันนะฮะ on ground